ดับสารนิทานคำกรอนเกิดขึ้นที่ฝั่งวนวังสาครวังแม่ลูกอ่อนแต่ก่อนมาลูกสาวเศรษฐีผู้มีทรัพย์หนีตามไปกับหนุ่มชาวนาด้วยริษรักสลักอุราจึงหนีบิดาและมารดอนถือความรักเป็นอังมตะไม่ถือฐานะเป็นสิ่งแน่นอนจนกระทั่งตั้งอุทนขึ้นมาอ่อนๆก็เริ่มระกำความยากจนทนลำบากยามตกยากทนตรากตรำต้องเผาถาดเป็นงานประจำเช้ายันค่ำคราลำเข็นถึงยามปลอดคลอดบุตรที่พึ่งพาสุดหาแล่นน้ำตาไหลซึมตกกระเซ็นคราวยากเย็นระทมทวีจวบกระทั่งนางตั้งท้องเป็นครั้งที่สองมองราศีกระจองงอแงและท้องแก่เต็มทีเจ้าลูกหัวปีหรือก่อสุขสนต่างปรึกษากันหน้าสงสารคืนอยู่คงไม่มีคนตกลงใจจะกลับไปบ้านตนเพราะเหลือจะทนทุกข์ทรมานเอาลูกขึ้นเอวน้ำตาอาบหัวคนหามตามประสาระหกระเหินเดินทางมาย่ำตนทายาก็เข้าร่มใต้เมียเกิดเจ็บท้องร้องไห้โฮว่าโอเคียงขาดใจท่านโปรดฟังต่อไปด้วยใจเมต